สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตากจัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลตามโครงการเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติค่ะที่ห้องประชุมโสดทัศนศึกษาโรงเรียนสรรพวิทยาคมเขตเทศบาลนครแม่สอดนายธนยศปานขาวนายอำเภอแม่สอดเป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติโดยมีนายเดชดนัยสนเพ็งผู้อำนวยการคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตากเป็นผู้กล่าวรายงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตากหรือกกต.ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตากกศน.ได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประชาธิปไตยและการเลือกตั้งสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนได้เข้าถึงแก่นแท้ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรวมทั้งเป็นการสร้างความพร้อมในการออกไปทำหน้าที่ส่งเสริมความรู้ประชาธิปไตยตำบลและทำหน้าที่เป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งซึ่งมีคณะกรรมการจากศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล10ตำบลในเขตอำเภอแม่สอดเข้ารับการอบรมจำนวน50คนนายเดชดนัยสนเพ็งผู้อำนวยการคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตากกล่าวว่าปีงบประมาณ2560สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีนโยบายให้มีการสรรหากรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลทุกแห่งทดแทนหรือเพิ่มเติมให้ครบทุกหมู่บ้านเพื่อรองรับการดำเนินกิจกรรมและขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลพร้อมทั้งถ่ายทอดและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้แก่ประชาชนปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ตลอดจนให้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบตามระบอบประชาธิปไตยเพื่อช่วยเหลือภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในการเลือกตั้งและกิจกรรมอื่นรวมทั้งเป็นการต่อยอดการสร้างพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตยนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม